กราบนมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันครั้งนี้เป็นครั้งที่30นะคะอุปถัมภกกรรมเป็นหัวข้อที่2นะคะในหมวดของกิจจตุกะลืมหรือยังคะกิจจตุกะนั้นเป็นหน้าที่ของกรรมประการแรกทำหน้าที่นำเกิดนำให้วิบากเกิดขึ้นชื่อว่าชนกกรรมประการที่2เป็นกรรมที่ทำหน้าที่อุดหนุนกรรมอื่นๆชื่อว่าอุปถัมภกกรรมประการที่3เป็นกรรมที่ไปทำหน้าที่เบียดเบียนกรรมอื่นๆก็ชื่อว่าอุปปีรกกรรมประการที่4กรรมทำหน้าที่เข้าไปตัดรอนกรรมอื่นๆชื่อว่าอุปคาตกกรรมค่ะวันนี้เราจะมาหมวดที่2คืออุปถัมภกกรรมอุปถัมภ์นั้นโดยความหมายก็คือเขาอุปถัมภ์วิบากอันเป็นผลของชนกกรรมนั่นเองชนกกรรมนั้นเขาทำหน้าที่ให้วิบากเกิดเมื่อทำหน้าที่ให้วิบากเกิดนะคะสมมติว่าทำหน้าที่ให้มนุษย์ผู้หนึ่งอุบัติเกิดขึ้นแล้วเขาหยุดหน้าที่ของเขาแค่นั้นทำหน้าที่แค่ให้เกิดแต่มนุษย์ผู้นั้นจะมีชีวิตดำรงอยู่ได้จนกระทั่งถึงอายุไขคือ75ปีก็ตามหรือในอายุเท่าที่สมควรแก่กรรมของเขาก็ตามในส่วนหลังนี้กรรมที่จะทำหน้าที่ให้ชีวิตตั้งอยู่ได้เป็นหน้าที่ของอุปถัมภกกรรมค่ะนี่ว่าโดยฝ่ายดีในอุปถัมภกกรรมนั้นเขาจะมีลักษณะสภาพของทั้งฝ่ายกุศลแล้วก็อกุศลด้วยถ้าอุปถัมภ์ให้มีความสุขเกิดขึ้นแล้วก็ความสุขนั้นมีอยู่เนืองๆสม่ำเสมออุปถัมภ์ตรงนั้นเป็นส่วนของบุญก็คือกุศลกรรมในมหากุศลกรรม8มาอุดหนุนมาอุปถัมภ์แต่ถ้าว่าชีวิตที่เกิดมาแล้วก็ถูกมีโรคภัยเบียดเบียนบ้างคือถ้าได้รับทุกข์นั้นก็เกิดอยู่บ่อยๆอย่างนี้ก็เป็นหน้าที่ของอุปถัมภ์เหมือนกันแต่เป็นอกุศลกรรมมาอุปถัมภ์ให้ชีวิตนั้นตั้งอยู่ได้อยู่ได้นานๆเต็มไปด้วยทุกข์มีทั้งฝ่ายกุศลแล้วก็ฝ่ายอกุศลมองอีกด้านหนึ่งถ้าอุปถัมภ์ทำหน้าที่โดยกุศลมาอุปถัมภ์เขาก็ทำหน้าที่อีกประการหนึ่งเลยค่ะคือถ้ากุศลเกิดขึ้นก็ทำให้บุคคลผู้นั้นมีความสุขความสุขนั้นตั้งอยู่ได้นานๆอยู่เนืองๆเขาก็ปิดโอกาสของอกุศลก็เท่ากับว่าถ้าเกิดขึ้นมาทำหน้าที่อุปถัมภ์เขาก็ทำหน้าที่เบียดเบียนกรรมอื่นๆไปในตัวดังนั้นในหมวดของอุปถัมภ์กับอุปปีเนี่ยก็จะมีสภาพที่ตรงกันข้ามกันมาดูอุปถัมภกกรรมค่ะอุปถัมภกกรรมนั้นเขาจะทำหน้าที่อยู่ด้วยกัน3ประการประการที่1ค่ะทำหน้าที่อุดหนุนชนกกรรมที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลให้มีโอกาสให้ผลประการที่2ทำหน้าที่อุดหนุนชนกกรรมที่กำลังมีโอกาสให้ผลให้มีกำลังในการให้ผลบริบูรณ์ยิ่งขึ้นประการที่3ทำหน้าที่อุดหนุนรูปนามที่เกิดมาแล้วให้เจริญขึ้นและตั้งอยู่ได้นะคะทำหน้าที่หลักๆอยู่3ประการในหน้าที่หลัก3ประการก็ยังมีรายละเอียดนะคะประการแรกค่ะที่ว่าทำหน้าที่อุดหนุนชนกกรรมที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลให้มีโอกาสให้ผลนั้นเขามีอยู่ด้วยกัน8ทาง8ลักษณะ1ถึง4นะคะเขาจะว่าในเรื่องของกรรมที่ทำในขณะใกล้ตายกรรมนั้นแหละมีทั้งฝ่ายกุศลและฝ่ายอกุศลเกิดขึ้นในขณะใกล้ตายกรรมนั้นไปช่วยอุดหนุนในส่วนของชนกกรรมชนกกรรมนี้เป็นชนกกรรมทั้งในอดีตภพก็มีทั้งในปัจจุบันภพนี้ก็มี4ประการแรกพูดรวมเลยก็หมายความว่ากุศลก็ตามอกุศลก็ตามที่เกิดขึ้นในขณะใกล้ตายกุศลนั้นหรืออกุศลนั้นไปช่วยอุดหนุนกุศลชนกกรรมไปช่วยอุดหนุนอกุศลชนกกรรมในอดีตภพก็ได้หรือในปัจจุบันภพนี้ก็ได้ให้มีโอกาสให้ผลอีก4ประการถัดมาพูดถึงกุศลแล้วก็อกุศลที่เกิดขึ้นเป็นปกติอยู่เสมอเลย
กุศลที่เกิดเป็นปกติในปัจจุบันภพนี้หรืออกุศลที่เกิดเป็นปกติในปัจจุบันภพนี้ไปช่วยอุดหนุนกุศลชนกกรรมในอดีตภพและก็ในปัจจุบันภพนี้ก็ได้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยให้ได้มีโอกาสส่งผลว่าโดยหัวข้อแล้วมาดูในรายละเอียดทีละข้อนะคะประการแรกค่ะที่ว่ากุศลนะคะกุศลที่เกิดขึ้นในขณะใกล้ตายไปช่วยอุดหนุนกุศลชนกกรรมในอดีตภพที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลให้มีโอกาสให้ผลภาษารู้สึกจะวุ่นวายนะคะภาษาธรรมะก็อย่างนี้ล่ะค่ะคือแปลตรงตัวนะคะแล้วก็ต้องมาอธิบายสรุปอีกครั้งหนึ่งถ้าพูดแล้วเนี่ยท่านลองนึกภาพนะคะว่าในขณะใกล้ตายของบุคคลเนี่ยเราอาจจะมีญาติในขณะใกล้ตายเราเห็นสภาพของเขาเราก็พออนุมานได้ว่าตอนนี้เนี่ยจิตใจเขาเป็นยังไงมีสภาพทุรนทุรายเล่าร้อนหรือมีความสงบดีถ้าเป็นลักษณะของความสงบที่ปรากฏเกิดขึ้นก็แสดงว่าในขณะใกล้ตายของบุคคลนั้นเนี่ยมีกุศลกรรมเกิดขึ้นเกิดขึ้นยังไงล่ะอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่ามีนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งนิมิตก็ไม่ได้หมายถึงเรื่องประหลาดอะไรหรอกนะคะก็หมายถึงเหตุการณ์เก่าๆในอดีตน่ะในเรื่องของกุศลที่เคยผ่านไปแล้วภาพในอดีตที่เคยกระทำกุศลนะคะหรือว่าสิ่งของในอดีตที่เคยทำกุศลเนี่ยแล้วพูดใกล้ตายเขาไปนึกถึงตรงนั้นเนี่ยค่ะอารมณ์อย่างนั้นเนี่ยมันมาปรากฏช่วยอุดหนุนนะคะมาช่วยอุดหนุนทำให้ชนกกรรมที่เคยกระทำไว้ในอดีตภพเนี่ยที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลเนี่ยให้เขามีกำลังขึ้นเสมือนหนึ่งว่ากรรมในอดีตที่จะทำหน้าที่นำเกิดเนี่ยนะคะจะทำให้สัตว์ผู้นั้นบุคคลผู้นั้นตายจากชาตินี้ไปเกิดในอีกภพหนึ่งเนี่ยกรรมของเขาตรงนี้ยังมีกำลังไม่พอก็ได้กำลังจากกุศลที่เกิดขึ้นในขณะใกล้ตายนั่นเองเนี่ยค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าเราศึกษาเราจะได้ช่วยบุคคลใกล้ตัวของเราหรือแม้แต่เก็บไว้เป็นความรู้ในวันสุดท้ายของชีวิตเราจะได้ช่วยตัวเองได้ว่ายังไงก็ตามนะถึงแม้จะมีทรัพย์สินมากมายแค่ไหนลูกบุตรภรรยาสามีเขาก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เราก็ต้องมีกุศลนั่นแหละช่วยเพื่อที่จะว่าภพหน้าที่จะมีการอุบัติเกิดขึ้นในอีกภพหนึ่งจะได้อยู่ในภพไม่ห่างไกลจากพระพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าจับพระจับผูนะคะไปเกิดอยู่ในอบายภูมิก็ไปแล้วก็ติดนานเชียวค่ะเพราะว่าสัตว์ในอบายนั้นเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในอบายนั้นนับภพนับชาติไปถ้วนตลอดจนกระทั่งถึงในจำนวนของสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันเพราะว่าเมื่อหลุดไปในภพอย่างนั้นแล้วเนี่ยกุศลความดีมันยากนักค่ะที่จะหัวระลึกถึงหรือจะกระทำได้ยากเหลือเกินการดำรงชีวิตก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยกรรมด้วยอกุศลกรรมนะคะกินเนื้อเขาก็มากินเนื้อเราก็ใช้ชีวิตอย่างน่าหดหู่นะคะไปเกิดเป็นแมวก็คงมีแฟนเป็นแมวมีครอบครัวเป็นแมวก็หวงหาอาวรในครอบครัวแมวแมวตายไปก็คงวนเวียนเกิดอยู่กับความเป็นแมวก็น่าลำบากเพราะฉะนั้นกุศลหรือกรรมที่เกิดขึ้นในขณะใกล้ตายเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราควรที่จะทำความเข้าใจเพื่อว่าวันสุดท้ายแห่งชีวิตในภพนี้เนี่ยเราจะได้ไม่เป็นหมันไม่เป็นหมันหมายความว่าไม่เป็นหมันจากกุศลกรรมทั้งปวงที่เคยกระทำมาแล้วในภพนี้มากมายแต่ในเวลาสุดท้ายกลับไปนึกถึงอกุศลซะอกุศลนั้นเขาก็จะเบียดความเป็นกุศลที่จะนำเกิดในภพที่ดีก็ตกไปพลาดพลั้งไปน่าเสียดายค่ะมาดูประการที่สองประการที่สองกุศลที่เกิดขึ้นในขณะใกล้ตายเขาไปช่วยอุดหนุนกุศลชนกกรรมที่กระทำไว้แล้วในปัจจุบันเนี้ยที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลให้มีโอกาสให้ผลเป็นไปในทำนองเดียวกันค่ะกับประการแรกที่อธิบายไปต่างกันเพียงแต่ว่าตัวชนกกรรม
ในประการแรกเป็นชนกกรรมที่เคยกระทำมาแล้วในอดีตภพแต่ในประการที่สองชนกกรรมเป็นชนกกรรมในปัจจุบันภพนะคะก็หมายความว่าในภพนี้ในภพนี้เราทำกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งไว้นะคะหรือมากประการก็ว่าไปกุศลนั้นน่ะเขามีกำลังพอที่จะส่งผลทำหน้าที่นำเกิดในภพต่อไปแต่ว่ากำลังในภพในกำลังของกุศลนั้นเนี่ยยังไม่มีกำลังมากพอที่จะเหวี่ยงการเกิดนั้นให้เกิดขึ้นเขาก็ได้กุศลที่เกิดขึ้นในขณะใกล้ตายของบุคคลนั้นนั่นเองช่วยเป็นกำลังทำให้การส่งผลของการนำเกิดนั้นเป็นไปตัวอย่างก็คือว่าเมื่อบุคคลใกล้ตายเนี่ยเกิดเป็นห่วงใยในบุตรภรรยาสามีทรัพย์สินอะไรอาวรณ์ในชีวิตนะคะถ้าไม่อยากตายก็กลัวตายเพราะว่าความตายนั้นมันเป็นเครื่องหมายแห่งการพลัดพรากจากสิ่งที่รักสิ่งที่หวงแหนนะคะถ้ามีลักษณะอย่างนี้เนี่ยจิตใจของผู้ใกล้ตายก็จะเศร้าหมองกระวนกระวายสีหน้าก็เปลี่ยนไปบ้างกริยาอาการน่าจะสังเกตได้นะคะสิ่งเหล่านี้มันเป็นความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นกับผู้ใกล้ตายถ้าปล่อยไปอย่างนี้ทุกขติก็เป็นที่หวังได้ของผู้ใกล้ตายถ้าเป็นอย่างนี้จะแก้ไขยังไงในฐานะศึกษาในเรื่องของกรรมเนี่ยค่ะแก้ไขได้ไหมพอช่วยได้ค่ะพอที่จะแก้ไขได้ก็เพราะว่าบุคคลเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยเขาก็ทำทั้งบุญทั้งบาปแต่ว่าในขณะใกล้ตายเนี่ยความเป็นอกุศลก็คือความห่วงใยบ้างความอะไรในชีวิตบ้างเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ใกล้แล้วก็เป็นอารมณ์ที่มีกำลังในขณะนั้นก็เลยไปปิดอารมณ์ไปปิดกั้นความเป็นกุศลที่เคยกระทำมาแล้วในอดีตถ้าเป็นอย่างนี้นะคะญาติก็ควรที่จะช่วยโดยการให้เขานึกถึงบุญที่เคยกระทำผ่านมาอาจจะพูดให้คนใกล้ตายนึกถึงบุญที่เคยทำเคยสร้างโบสถ์เคยปฏิบัติพระภิกษุอาพาธเคยทำบุญในเรื่องของการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาหรือบุญประการต่างๆที่ทำผ่านมาเนี่ยค่ะถ้าผู้ใกล้ตายได้นึกถึงบุญนั้นได้เห็นรูปถ่ายในงานบุญที่เคยทำเคยไปก็อาจจะสร้างอารมณ์ใหม่ให้กับคนใกล้ตายอารมณ์ใหม่ที่ได้รับเนี่ยค่ะก็อาจจะทำให้คลายจากทุกข์นะคะมีอารมณ์เป็นกุศลทางหนึ่งละที่จะช่วยผู้ใกล้ตายให้มีกุศลเกิดขึ้นกุศลนั้นจะทำหน้าที่เป็นตัวอุดหนุนทำให้การนำเกิดในภพต่อไปนั้นมีโอกาสส่งผลนำเกิดไปสู่สุคติภูมิได้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่จะนำมากล่าวกันลอยๆนะคะเป็นหลักธรรมที่มีอยู่จริงโดยเฉพาะในบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของกรรมเนี่ยค่ะเป็นส่วนใหญ่ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้อาจจะมีพระสูตรบางสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมซึ่งพระสูตรบางสูตรที่พูดถึงนี้บางครั้งพระพุทธองค์ก็ไม่ได้กล่าวเองเป็นพุทธสาวกเป็นผู้กล่าวแต่เนื่องจากว่าพระพุทธองค์ทรงรับรองว่าคำกล่าวอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นพระพุทธองค์กล่าวเองก็ต้องกล่าวอย่างนี้ก็เป็นการรวบรวมหมวดธรรมเอาไว้ก็จัดว่าเป็นคัมภีร์เป็นคำสอนของพระพุทธองค์แต่กลับมาถึงในเรื่องของกรรมเนี่ยค่ะโดยส่วนใหญ่เป็นคำกล่าวของพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าศึกษาไว้แล้วเรามีศรัทธาในคำสอนในพระพุทธศาสนาเชื่อเถอะค่ะว่าศรัทธาของท่านไม่เป็นหมันแน่ๆศรัทธาอย่างนี้จะส่งผลช่วยให้ท่านทั้งในภพนี้และในภพหน้าอย่างตัวอย่างที่เรากล่าวมาถ้าสมมุติว่ามีบุคคลที่เป็นญาติของเราอยู่ในภาวะใกล้ที่จะสิ้นชีวิตถ้าลูกหลานผู้ปฏิบัติไม่ได้ทราบถึงเรื่องที่สมควรจะปฏิบัติให้กับผู้ใกล้ตายเนี่ยค่ะกลับไปพูดเรื่องที่ชวนให้เศร้าหมองกลับไปทะเลาะกันในเรื่องของทรัพย์สินต่างๆทำให้ผู้ใกล้ตายนั้นยิ่งมีแต่ความกังวลมีแต่ความห่วงใยเราลองพิจารณาดูสิคะแล้วห่วงใยอะไร
เรากังวลในอะไรจิตมันก็ผูกกับสิ่งนั้นเมื่อจิตผูกกับสิ่งนั้นมันก็มีแต่ความผูกพันมีแต่ความยึดมั่นกับสิ่งนั้นถามว่าเมื่อวาระสุดท้ายแห่งขณะจิตนั้นเนี่ยขณะจิตจะปล่อยได้ไหมเมื่อปล่อยไม่ได้ภพภูมิข้างหน้าคือสถานที่อยู่ของบุคคลนั้นข้างหน้าคือชีวิตใหม่แล้วนะคะจะเป็นภพภูมิแบบไหนก็ต้องเป็นภพภูมิที่มันยึดมันติดมันคล้องมันคับแคบมันก็ไม่พ้นไปจากอบาย4ในภูมิใดภูมิหนึ่งการช่วยกันในความเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะถ้าเกิดมาแล้วอาจจะช่วยกันในเรื่องของการดำรงชีพช่วยกันในเรื่องของการทำมาหากินช่วยกันในเรื่องของการชี้ช่องทางทำมาหากินอันนั้นถือว่าดีมีประโยชน์เป็นการช่วยได้ในภพนี้แต่การช่วยกันที่ดีที่สุดเป็นประโยชน์มากที่สุดก็คือการส่งกันในวันสุดท้ายของชีวิตเนี่ยค่ะบางคนก็ส่งได้แค่โรงพยาบาลส่งได้แค่เมนเผาศพแต่ถ้าคนที่ศึกษาแล้วสามารถที่จะชี้นำให้คนใกล้ตายนั้นได้พบแสงสว่างแห่งการนำไปปฏิสนธิในภพอื่นการช่วยอย่างนี้เป็นมิตรที่ดีที่สุดค่ะโดยเฉพาะถ้าเราเป็นลูกหลานนะคะถ้าทำได้อย่างนี้กับบุพการีของเราอันนี้ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณบิดามารดาได้ดีทีเดียวว่าไปแล้ว2ประการนะคะมาดูประการที่3กับประการที่4ค่ะคู่กันเลยนะคะก็คือว่าประการที่3นี้จะมาพูดถึงในเรื่องของอกุศลแล้วค่ะอกุศลที่เกิดขึ้นในขณะใกล้ตายไปช่วยอุดหนุนอกุศลในอดีตภพที่เคยทำมาแล้วเนี่ยที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลให้มีโอกาสให้ผลหรืออกุศลที่เกิดขึ้นในขณะใกล้ตายไปช่วยอุดหนุนอกุศลชนกกรรมในปัจจุบันภพที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลให้เขามีโอกาสให้ผล2ข้อนี้น่ากลัวค่ะน่ากลัวยังไงอกุศลที่เกิดขึ้นใกล้ตายอกุศลในขณะใกล้ตายนั้นไม่ได้หมายถึงฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามละเพราะว่าคนใกล้ตายอาจจะทำสิ่งนี้ไม่ได้นะคะโดยส่วนใหญ่ทำไม่ได้แต่อกุศลในขณะใกล้ตายก็คือสภาพของจิตใจที่เศร้าหมองสภาพของความทุรนทุรายในความทุกข์ที่ได้รับจากโรคภัยที่เบียดเบียนบ้างอย่างนี้เนี่ยถึงแม้นบุคคลนั้นอาจจะเคยบริจาคเคยให้ทานเคยรักษาศีลมาอย่างมากมายแต่ว่าจิตใจไม่ถึงขั้นภาวนาเนี่ยค่ะหรือว่าบุคคลนั้นไม่รู้เรื่องของชีวิตไม่รู้ในเรื่องของรูปไม่รู้ในเรื่องของนามไม่เคยศึกษาในสิ่งเหล่านี้พอใกล้ตายก็กลัวตายกลัวความพัดพรากจิตใจไปผูกพันอยู่กับทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติที่ตนเองยังไม่ได้ให้ทานนั่นแหละค่ะไปผูกพันอยู่กับลูกหลานบริวารต่างๆเมื่อเป็นเช่นนี้ทุกข์ก็เกิดขึ้นทุกข์จิตใจที่เศร้าหมองในขณะใกล้ตายนี่เองค่ะมันเปิดโอกาสมากเลยไปเปิดโอกาสอะไรล่ะไปเปิดโอกาสให้กับอกุศลที่เคยกระทำมาแล้วอกุศลที่เคยกระทำในอดีตแล้วอกุศลนั้นจะมาทำหน้าที่เป็นชนกกรรมคือนำวิบากคือนำเกิดนั่นเองแย่แล้วถ้าเป็นอย่างนี้นะคะแสดงว่าจะต้องพลากจากภพที่เป็นกามภพในส่วนของกามสุขติภูมิไปตกไปอยู่ในภพของอบายภูมิผู้ที่ดูแลคนใกล้ตายเนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องก็นั่งร้องไห้บ้างพร่ำเพ้อลำพันว่าคุณพ่อจากไปหนูจะทำยังไงนะจิตใจก็เศร้าหมองคนก็จะตายอยู่แล้วก็มีแต่คนมานั่งร้องไห้ลำพันโอ้ยบรรยากาศมันช่างแสนที่จะหดหู่ซะละเกินบรรยากาศอย่างเงี้ยค่ะเป็นบรรยากาศที่เราเห็นมากเลยในละครทีวีนะคะแต่ก่อนเด็กๆเราก็คิดว่าการตายนี่มันต้องเสียใจนะแต่แท้ที่จริงแล้วการจากไปของบุพการีหรือการจากไปของใครๆก็ตามมันเป็นเพียงความจริงอย่างหนึ่งที่ปรากฏไม่จำเป็นต้องร้องไห้ไม่จำเป็นต้องเสียใจแต่การที่เราจะห่วงหาอาวรบุคคลที่รักที่กำลังจะจากไปนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะอารมณ์แบบนี้แต่ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องรำพันนะคะถ้าเรามีจิตใจที่มั่นคงพอ
แล้วยิ่งจะต้องขอบคุณซะด้วยซ้ำไปว่านี่แหละสภาพความเป็นจริงปรากฏให้เห็นแล้วสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเขาแสดงตัวให้เห็นแล้วแสดงตัวให้เห็นอยู่ในความเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราท่านเกิดมาท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็ต้องแตกขันไปทำลายไปเป็นสภาพที่เป็นธรรมชาติที่สุดเราเองหรือบุคคลไรๆในโลกนี้ก็ต้องมีสภาพแบบนี้ไม่มีใครพ้นจากสภาพนี้ไปได้จำไว้ว่าไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องพิลี้พิไลลำพันเพียงแต่ให้นึกถึงสภาพที่เกิดขึ้นแล้วน้อมใจรับในความเป็นจริงนั้นเมื่อสภาพนั้นปรากฏในใจยอมรับได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเหตุการณ์ปกติที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนถ้าเรารักษาใจไว้อย่างนี้ได้คนที่ใกล้ตายเขาก็จะไม่ได้รับอารมณ์ที่มันชวนหดหู่เขาก็จะมีโอกาสระลึกถึงกุศลหรือแม้แต่ช่วยกันทำให้ท่านเหล่านั้นระลึกถึงกุศลก็ยังเป็นสิ่งที่จะทำได้ง่ายค่ะเพราะว่าอกุศลที่เกิดขึ้นใกล้ตายเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากสำหรับคนใกล้ตายเพราะว่าอกุศลที่เกิดขึ้นในขณะใกล้ตายนี้เขาเหมือนเป็นเข็มชี้ทางไปในภพถัดไปได้ดีที่สุดเลยค่ะว่าภพถัดไปนั้นจะเป็นสุขติภพคือภพภูมิที่ดีหรือจะเป็นอบายภพคือภพภูมิที่มีแต่ทุกข์ดูในประการที่5และประการที่6นะคะประการที่5พูดถึงกุศลที่เกิดขึ้นปกติอยู่เสมอในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันภพนี้ช่วยอุดหนุนกุศลชนกกรรมในอดีตภพที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลให้มีโอกาสให้ผลค่ะก็หมายความว่ากุศลเนี่ยค่ะที่ทำมาแล้วตลอดชาติเนี้ยทำอยู่เสมอเขามาช่วยอุดหนุนนะคะกุศลชนกกรรมในอดีตที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลให้มีโอกาสให้ผลตัวอย่างเช่นบุคคลทำกุศลสม่ำเสมอค่ะกุศลก็ทำหน้าที่อุปถัมภ์เปิดโอกาสให้กุศลชนกกรรมในอดีตให้มีโอกาสส่งวิบากคือให้มีโอกาสส่งผลนำเกิดอาจจะทำให้บุคคลนั้นร่ำรวยเป็นเศรษฐีส่งผลให้เห็นในภพเนี้ยล่ะค่ะทำกุศลมาเสมอในปัจจุบันภพกุศลนั้นก็ช่วยอุดหนุนค่ะช่วยอุดหนุนทำให้วิบากที่ดีนั้นปรากฏกับบุคคลนั้นอาจจะในวัยเด็กเป็นคนยากจนแล้วก็มาในวัยกลางคนเป็นคนที่ขวนขวายในการทำบุญในการใส่บาตรในการรักษาศีลกุศลในชาตินี้ที่ทำมาก็ส่งผลทำให้ในปัจฉิมวัยจะทำให้คนนั้นมีเงินมีทองนะคะมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงอยู่ได้อย่างมีความสุขลูกหลานก็มีความรักนะคะให้ความรักให้ความดูแลไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเนี่ยค่ะก็อาจจะเป็นอย่างหนึ่งในเรื่องของกุศลที่ทำมาแล้วอย่างปกติในปัจจุบันนี้ส่งผลให้ชาตินี้มีกุศลนั้นหนุนนำค่ะนี่คือประการที่5ดูต่อไปในประการที่6ประการที่6ก็พูดถึงกุศลอีกเหมือนกันเป็นกุศลที่เกิดขึ้นเป็นปกติอยู่เสมอในปัจจุบันภพนี้ช่วยอุดหนุนกุศลชนกกรรมในปัจจุบันภพอีกอะค่ะที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลให้มีโอกาสให้ผลอันนี้ก็เป็นไปในทำนองเดียวกันกับข้อที่5เพียงแต่ว่าตัวกุศลชนกกรรมนั้นเป็นกุศลในปัจจุบันนี้ทีเดียวในประการที่7ค่ะพูดถึงอกุศลแล้วค่ะประการที่7กับประการที่8พูดคู่กันเลยนะคะเป็นเรื่องของอกุศลที่ทำเป็นปกติเลยในปัจจุบันภพไปช่วยอุดหนุนอกุศลชนกกรรมในอดีตก็ตามในปัจจุบันก็ตามที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลให้เขามีโอกาสให้ผลหมายความว่าอกุศลที่ทำอย่างปกติเลยแต่กำลังของอกุศลที่ทำอย่างปกตินั้นเนี่ยเขายังไม่มีโอกาสให้ผลด้วยตนเองเขาจึงไปอุปถัมภ์เปิดโอกาสให้อกุศลชนกกรรมในอดีตภพที่ได้มีโอกาสให้ผลเนี่ยค่ะให้เกิดขึ้นให้วิบากเกิดขึ้นทำให้ทุกข์
ข์ให้ความเดือดร้อนเกิดขึ้นได้บ่อยๆเกิดขึ้นได้นานๆทุกความเดือดร้อนนั้นเกิดจากอกุศลชนกกรรมในอดีตภพหรือเป็นอกุศลชนกกรรมในปัจจุบันภพส่งผลลองนึกถึงบุคคลที่มีอาชีพที่ทำอกุศลอย่างปกติอะค่ะโกงก็โกงปกติมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะอายุจนป่านนี้ก็ยังมีอาชีพแบบโกงหรือทำอาชีพฆ่าสัตว์กรรมนั้นเนี่ยยังไม่มีกำลังพอที่จะให้ผลด้วยตนเองแต่กรรมนั้นแหละเขาไปเปิดโอกาสไปเปิดโอกาสให้อกุศลชนกกรรมในอดีตภพหรือในปัจจุบันนี้ได้มีโอกาสส่งผลอาจจะทำให้เจ็บป่วยด้วยโรคที่รักษาไม่หายไม่มียารักษาหมอก็จะไม่มีมารักษานะคะหมอเก่งๆมากมายในโลกนี้ก็ตระเวนหามามากแล้วก็รักษาให้ไม่ได้เพราะว่าเป็นโรคที่เกิดจากกรรมได้รับทุกข์ได้รับทรมานทรัพย์สินที่ได้มาจากการหามาด้วยการประกอบอาชีพที่ไม่สุจริตก็หมดไปกับทุกข์หมดไปกับอกุศลชนกกรรมที่เขาส่งผลมาถ้ายังความไม่ประมาทซะแล้วเนี่ยมีสติมีสัมปชัญญะเกิดขึ้นอยู่กับขณะจิตนะคะขณะที่จิตใจมีสติอกุศลก็ไม่เกิดเมื่ออกุศลไม่เกิดถ้าตายจากโลกนี้ไปปฏิสนธิในภพใหม่ต้องเป็นปฏิสนธิที่ดีแน่ๆปฏิสนธิที่ดีนั้นก็จะนำเกิดอยู่ในสุคติภูมินะคะในสุคติภูมิอย่างน้อยก็เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นมนุษย์ก็ดีค่ะมีโอกาสได้พบคำสอนถ้าเกิดทันในสมัยพุทธกาลนี้นะคะถ้าไม่ทันก็ต้องรอนู่นนะคะยุคของพระศรีอานนะคะยังรอได้อีกองค์นึงแต่ถ้าพ้นจากยุคพระศรีอานไปแล้วก็รอกันอีกนานเลยค่ะอีกเมื่อไหร่จะมีคำสอนแบบนี้คำสอนในส่วนของพระพุทธศาสนานี้ปรากฏเกิดขึ้นในโลกนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะพวกเราชาวพุทธก็ได้ประโยชน์ตรงนี้แหละนะคะถือว่าได้โชคมหาศาลเกิดมาแล้วมีผู้ชี้นำในเรื่องของบุญในเรื่องของบาปแล้วแต่ว่าเมื่อมีผู้ชี้แล้วจะทำตามผู้ชี้หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับพวกเราแล้วค่ะนะคะกรรมใครกรรมมันบุญใครก็บุญมันด้วยขวนขวายได้ก็ทำถ้าท่านขวนขวายยังไม่ได้ก็เป็นเรื่องของท่านนะคะเขาเรียกว่าเป็นปัจจตังธรรมก็ปรากฏกับบุคคลธรรมก็ปรากฏกับท่านเองนะคะ